วัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Magic นะครับอีกครั้งนึงครับตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับจากครั้งที่แล้วตอนที่4ที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าเนาะเพราะเราติดหยุดสงกรานต์นะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งบอกว่าผมถามความนิดนึงแล้วกันว่าไอ้การลดหย่อนภาษีเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับหลายวิธีแต่หลักๆถ้าผมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนึงการลดหย่อนภาษีก็คือการที่เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเช่นผมลดหย่อนค่าทานอาหารนอกบ้านนะครับลดหย่อนผ่อนบ้านนะดอกเบี้ยบ้านหรือว่าเงินบริจาคต่างๆตรงนี้คือรายจ่ายของเราซึ่งเงินภาษีจะมาช่วยทำให้เหมือนกับเราจ่ายน้อยลงนะครับแต่ไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นนะครับครั้งนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนอีกแบบนึงซึ่งทำให้เรารวยขึ้นนะครับรวยขึ้นซึ่งไอ้ตัวที่ช่วยให้เรารวยขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ตัวทุกคนละกันนะครับก็คือการซื้อกองทุนรวมนะซื้อกองทุนรวมเพื่อลดภาษีซึ่งการซื้อกองทุนรวมนี่ก็คือเอาเงินของเราไปลงทุนซึ่งเราต้องลงอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันช่วยให้เราประหยัดภาษีด้วยสังเกตนะครับเงินเราไม่ได้จ่ายออกไปเพราะนั้นเงินที่ซื้อกองทุนก็ยังเป็นเงินของเราอยู่ดีและเราได้ส่วนของภาษีที่คืนกลับมาด้วยซึ่งกองทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีเนี่ยหลักๆมันจะมี2ตัวนะครับคือ Long Term Equity Fund หรือว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวตรงนี้ก็คือจะเอาเงินเราไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนาะเป็นตราสารทุนหุ้นสามัญนะครับส่วนอีกกองนึงก็จะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือตัว Retirement Fund RMFตัวนี้ก็สำหรับเก็บเงินเพื่อเกษียณก็อาจจะมีหลายๆนโยบายให้เลือกหน่อยนะครับไอ้2ตัวนี้จะช่วยให้ลดหย่อนภาษีแบบรวยขึ้นนะไม่ใช่ประหยัดค่าใช้จ่ายวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันครับว่าถ้าเราจะลดหย่อนภาษีไอ้แบบที่รวยขึ้นเนี่ยโดยการซื้อกองทุนเนี่ยซื้อยังไงดีให้มันรวยจริงๆให้มันรวยจริงๆนะครับเงื่อนไขการซื้อผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละนะขั้นต่ำกี่เปอร์เซ็นต์นะขั้นต่ํา 3% นะครับไม่เกิน 15% อะไรพวกนี้อย่าง IMF นะครับแต่เราจะมาดูวิธีการซื้อครับนะมาดูวิธีการซื้อปกติแล้วหลายๆคนนะคนส่วนใหญ่มักจะซื้อตอนปลายปีนะพวก LTF RMF เนี่ยไปดูที่แบงค์เนี่ยคนเต็มเลยนะครับช่วงปลายปีช่วงธันวานะปลายธันวาข้อดีของการซื้อปลายปีก็คือเรารู้แล้วไงฮะว่าใน1ปีที่ผ่านมารายได้เราเป็นเท่าไหร่พอเราประเมินรายได้เสร็จปุ๊บเราก็จะหาจำนวนเงินเนาะเราจะทราบเงินที่เราต้องมีสิทธิ์ซื้อได้เพื่อจะไปลดหย่อนถูกมั้ยฮะตรงนี้ก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อตอนปลายปีเพราะฉะนั้นใครๆก็ซื้อไอ้ใครๆก็ซื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะฮะลองมาดูรูปแบบของการซื้อ LTF กันนะครับดูจากสไลด์นะครับเวลาเราไปซื้อ LTF สมมติผมไปซื้อที่ตัวแทนที่ธนาคารละกันผมไปที่แบงก์ผมสั่งซื้อ LTF ผู้จัดการกองทุน LTF เนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โอเคมั้ยสั่งซื้อหุ้นคนอื่นๆที่บอกว่าใครๆก็ซื้อ LTF ก็ไปที่แบงก์เหมือนกันสั่งซื้อเหมือนกันแล้วเงินก้อนนั้นก็ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหุ้นเนี่ยมันเท่าเดิมอะครับหุ้นมันอยู่ที่เดิมทั้งปีอะฮะอยู่ในตลาดทั้งปีแต่อยู่ๆปลายปีมีคนเอาตังค์ไปใส่ไปซื้อเยอะขึ้นไม่ใช่แค่แบงค์เดียวบลจ.เดียวถูกไหมฮะ LTF มีทุกที่เพราะนั้นทุกที่เงินจะแห่ลงไปในตลาดถ้ามองปัจจัยอื่นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะปัจจัยนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นเพราะมีแรงซื้อเข้าไปพร้อมกันพูดง่ายคือเวลาเราลดหย่อนภาษีทีไรเราก็จะซื้อได้ที่ราคาค่อนข้างสูงเสียเปรียบครับเสียเปรียบวิธีการซื้ออย่างนี้สะดวกก็จริงรู้จำนวนก็จริงแต่เสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเรื่องของราคาเพราะนั้นวันนี้นะครับวันนี้จานตีก็มีวิธีซื้ออีกวิธีนึงซึ่งผมว่าสะดวกแล้วก็เหมาะคนที่ลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะคนที่มีได้เงินเดือนรายได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะครับดอลลาร์คอสเอเวอเรจหรือ DCA นะครับ DCA คืออะไรชื่อก็บอกแล้วว่าดอลลาร์คือเงินเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะหักเงินในแต่ละเดือนนะครับไปซื้อกองทุนอาจจะเป็นแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแล้วแต่เรานะครับไปซื้อกองทุนด้วยเงินเท่ากันในเวลาที่กำหนดไว้โดยจุดสำคัญครับโดยไม่สนใจราคาไม่สนใจราคานะครับเช่นผมบอกว่าทุกครั้งที่เงินเดือนออกผมจะซื้อ LTF 10,000 บาททุกครั้งที่เงินเดือนออกเราก็เข้าไปซื้อครับซื้อทุกเดือนโดยไม่สนใจว่า LTF ณวันนั้นที่เงินเดือนออกเนี่ย NAV จะเป็นเท่าไหร่จะถูกจะแพงตลาดจะเป็นขาขึ้นขาลงไม่สนครับเพราะ DCA คือการซื้อด้วยเงินเท่าๆกันในเวลาที่กำหนดแล้วมันจะดีเหรอครับการซื้อด้วยโดยที่ไม่มองอะไรเลยนะลองมาดูแล้วกันผมยกตัวอย่างผมสมมุตินะครับว่าเอาแบบเล่นง่ายๆนะผมซื้อเป็นรายไตรมาสเพราะฉะนั้นปีนึงผมจะซื้อ4ครั้งนะผมสมมุติว่าผมซื้อไตรมาสละ 30,000นะครับซื้อไตรมาสละ 30,000 ติดต่างว่า NAV ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้น4ไตรมาสผมซื้อทีละ 30,000 4ครั้งยอดรวมผมก็ซื้อได้ 120,000 ถูกมั้ยฮะผมก็ซื้อได้ 120,000 งั้นต้นทุนเฉลี่ยก็10บาทก็ไม่ต่างอะไรเพราะว่ามันเท่ากันตลอดนะครับคราวนี้ลองมาดูครับว่าแล้วถ้าระหว่างทาง NAV มันไม่อยู่กับที่ถูกมั้ยฮะงั้นถ้า NAV เป็นแบบรูปในสไลด์นะครับคือไตรมาสแรก NAV อยู่ที่7บาทนะ7บาทต
่อมาไตรมาส2ขึ้นไป10บาทไตรมาส3ก็ยังอยู่ที่10บาทพอไตรมาส4ขึ้นไป13พูดง่ายคือผมซื้อ4ครั้งนะครั้งแรกซื้อที่7บาทไป 30,000 ใช่ไหมฮะจากนั้นผมซื้อที่10บาท10บาทอีก 30,000 2ครั้งนะแล้วผมก็ซื้อที่13บาทอีก 30,000 คิดว่าต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่ฮะผมซื้อไปทั้งหมด 120,000 ต้นทุนเฉลี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยมันคล้ายๆจะเป็น10บาทเนาะเพราะเราซื้อ10บาท2ครั้งแล้วก็มี7กับ13แต่จริงๆปรากฏว่าวิธี DCA มันช่วยครับมันช่วยให้เราได้ต้นทุนเฉลี่ยเหลืออยู่แค่ 9.50 นะต้นทุนเฉลี่ยไม่ใช่10กับลดลงไปเหลือ 9.50 ดีไหมฮะดีไหมฮะวิธีนี้ช่วยให้ต้นทุนต่ำลงถามว่าทำไมมันถึงทำให้ต้นทุนต่ำลงได้วิธีนี้มันไม่ใช่วิธีมั่วๆนะครับคือวิธีนี้มันมีแนวคิดซ่อนอยู่ก็คือว่าหลักทรัพย์นะครับหรือราคาหุ้นเนี่ยเวลาที่ราคาถูกหุ้นตัวเดียวกันเวลาที่ราคามันต่ำช่วงที่ตลาดให้ค่ามันต่ำเนี่ยเราน่าจะซื้อเยอะหน่อยเพราะเหมือนเราได้เปรียบส่วนช่วงที่ตลาดให้ราคามันสูงราคามันปรับขึ้นไปเยอะเราควรจะซื้อน้อยลงหน่อยคราวนี้เมื่อเรากำหนดด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมผมซื้อด้วยไตรมาสละ 30,000 ถูกไหมฮะงั้นถึงเวลาถ้าช่วงที่ NAV เป็น7บาทแปลว่าของมันถูกถูกไหมฮะผมซื้อด้วยเงิน 30,000 ผมจะซื้อได้ 4,000 กว่าหน่วยอันนี้จากตารางที่โชว์ในสไลด์นะฮะผมซื้อได้ 4,000 กว่าหน่วยเหมือนซื้อหุ้น 4,000 กว่าหุ้นนะฮะกับการไอไตรมาสสุดท้ายที่ราคามันขึ้นไป13มันแพงแล้วครับราคามันสูงเพราะฉะนั้นด้วยเงิน 30,000 มันซื้อได้แค่ 2,300 หน่วยเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะตอน7บาทผมซื้อ 4,000 หน่วย 4,000 กว่านะครับตอน13เราซื้อแค่ 2,000 กว่าหน่วยเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการซื้อแม้เป็นเงินเท่ากันแต่จำนวนไม่เท่าพอจำนวนไม่เท่าก็คือผมจะซื้อตอนที่ราคาถูกด้วยจำนวนเยอะๆแล้วตอนที่ราคาแพงด้วยจำนวนน้อยๆดังนั้นด้วยวิธีนี้มันจะทำให้เราได้ต้นทุนโดยเฉลี่ยต่ำลงกว่าปกตินะครับต่ำลงกว่าปกติเบสเสร็จแล้วต้นทุนเราจะได้ปานกลางและค่อนข้างต่ำกว่าปกติซึ่งผมลองโชว์ให้ดูอีกรูปนึงครับสมมติเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเพราะมันเรียงขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเรียงแบบหมายสมมติว่าไตรมาสแรกเป็น10บาทไตรมาส2เป็น7จากนั้นขึ้นไป10ขึ้นไป13ลำดับไม่มีผลอะไรกับต้นทุนครับวิธี DCA ไม่ว่าลำดับมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงหรือว่าขึ้นแล้วค่อยลงไม่ว่ามันจะวิ่งยังไงต้นทุนเราจะได้ปานกลางค่อนข้างต่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูแทนที่เราจะไปซื้อวัดดวงเอาครั้งเดียวเลยตอนปลายปีลองซื้อเฉลี่ยครับนะครับทุกครั้งที่เงินออกเราลองเฉลี่ยปีที่แล้วก็ได้ครับว่าเราซื้อทั้งปีเท่าไหร่แล้วมาหาค่าเฉลี่ยดูว่าเดือนนึงประมาณเท่าไหร่และเดือนสุดท้ายเนี่ยค่อยไปปรับให้มันพอดีเอาแต่ทุกๆเดือนลองซื้อเฉลี่ยแล้วรับรองครับเราจะได้ต้นทุนที่น่าพอใจทีเดียวครับผมก็ครั้งนี้ฝากเทคนิค DCA เอาไว้ลองไปใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากอีกแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.